ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรณพลวิชัยกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาลและพันโทหนุนสรรชนาคมกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสลากกินแบ่งพร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลและรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนจำหน่ายและประชาชนผู้ซื้อเกี่ยวกับการจำหน่ายสลากตามราคาที่กฎหมายกำหนดบริเวณองค์ประถมเจดีย์และตลาดรอบองค์ประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรณพลวิชัยกล่าวว่าหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีนโยบายแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาโดยเริ่มจากการกำหนดให้ตัวแทนจำหน่ายสลากตามราคา80บาทตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากฝ่าฝืนจะต้องโทษจำคุกและปรับไม่เกิน 10,000 บาทปรากฏว่าตัวแทนจำหน่ายส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ก็ยังมีประชาชนแจ้งเขายังมาศูนย์พบว่ายังมีการจำหน่ายสลากเกินราคาอยู่บ้างบางพื้นที่สำนักงานจึงได้ส่งชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบบ้างแล้วทีมข่าวรอบโรงพยาบาลจังหวัดนครปฐมรายงานเราคนขายจริงแต่ไม่ได้โควต้าสลากคือเราได้จริงนะครับผมได้5เล่มกับแม่2คนได้เป็น10เล่มก็คือความเป็นจริงเราอยู่ไม่ได้ครับสิบเล่มได้กำไร 9,000 อยู่2คนค่าน้ำค่าไฟค่าแผลค่าน้ำมันอย่างเงี้ยครับอยู่ไม่ได้ครับผมกองสลากคือกองสลากเขาไม่ได้ให้เราคนขายจริงอย่างเช่นของคุณนครปฐมคนต่างจังหวัดก็ได้พันเอกเอกคงรัตนบุรีผู้บังคับการกองพันกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่15ค่ายพระยารัศดานุประดิษฐ์อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังได้รับการร้องขอความช่วยเหลือด้านกำลังพลจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลนายงใต้อำเภอเมืองตรังโดยต้องการกำลังพลมาช่วยเหลือชาวบ้านในการกำจัดวัชพืชตัดแต่งกิ่งไม้ที่ขวางทางน้ำบริเวณคลองนาน้อยทั้งนี้พันเอกเอกคงรัตนบุรีผู้บังคับการกองพันกองพันทหารราบที่4กองพันทหารราบที่15ค่ายพระยารัศดานุประดิษฐ์อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังจะได้สั่งการให้ทหารจำนวน20นายออกมาช่วยเหลือชาวบ้านตามที่ร้องขอโดยทำงานร่วมกับนายธนันทวัฒน์เจริญวันนายอำเภอเมืองตรังเจ้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโยงใต้และองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังสุนิพานหนองตรดข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธรรายงานผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางด้านผู้จัดการการประปาพัทยาเผยถึงสถานการณ์น้ำประปาในเมืองพัทยาว่ายังคงปกติไม่น่าเป็นห่วงจากกรณีที่เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศล่าสุดที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยาจังหวัดชลบุรีนายสุทัศน์นุชปานผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยาจังหวัดชลบุรีเผยกับทีมงานผู้สื่อข่าวว่าสถานการณ์น้ำประปาของพื้นที่อำเภอบางละมุงในขณะนี้อยู่ในช่วงปกติเนื่องจากในปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอบางละมุงได้นำน้ำมาจาก5อ่างเก็บน้ำเพื่อมาใช้ผลิตน้ำประปาได้แก่อ่างเก็บน้ำหนองกลางดงอ่างเก็บน้ำมาประชันอ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิตอ่างเก็บน้ำห้วยสะพานและอ่างเก็บน้ำซากนอกนอกจากนี้ยังได้มีการซื้อน้ำดื่มจากบริษัทเอกชนก็คือบริษัท East Water และซื้อน้ำจากการประปาสัตหีบเพื่อมาเสริมในช่วงขาดแคลนน้ำซึ่งอ่างเก็บน้ำทั้ง5นั้นจะมีความจุประมาณ4ล้านคิวเนื่องจากในปีนี้ผ่านเกิดฝนตกน้อยทำให้ขณะนี้มีน้ำอยู่ประมาณ20ล้านคิวจึงต้องจัดระบบบริหารระบบน้ำประปากันตั้งแต่ต้นปีโดยน้ำจำนวนดังกล่าวจะสามารถใช้ได้ถึงเดือนตุลาคม2558อรวรรณใจกล้าเฝ้าข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธรรายงานน้ำที่เราเหลืออยู่ณตอนนี้นะครับก็เป็นน้ำที่จะอยู่ได้ประมาณเดือนตุลาคมของเมืองพัทยาซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักนะฮะของจังหวัดชลบุรีเนี่ยไม่ทราบว่ามีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนครับเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำณตอนนี้ครับครับก็อย่างที่เรียนว่าตอนนี้น้ำเรามีอยู่ทั้งหมดเท่านี้ครับก็คือปกติฝนจะต้องมาแล้วใช่ครับแล้วเราก็จะผลิตปกติครับณวันนี้เราเลยจำเป็นจะต้องเอาน้ำที่เราสำรองไว้ปีหน้าเอามาใช้ก่อน
ผู้จัดการประปาภูมิภาคสาขาเชียงเซาย้ำมั่นใจน้ำประปาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงเซามีใช้ถึงฤดูฝนแน่นอนวันนี้เวลาประมาณ10 นาฬิกานายบรรจงศรีสุขผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงเซาได้นำผู้สื่อข่าวสำรวจถังน้ำดิบโรงกองน้ำและบ่อเก็บน้ำสถานีสูบน้ำสวนสนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงเซาได้กล่าวว่ามั่นใจจากจำนวนน้ำที่ซื้อจากบริษัทเอกชนและน้ำดิบในคลองท่าไข่ที่มีอยู่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงเซาอย่างน้อย45 วันหากน้ำต้นทุนในคลองท่าไข่หรือน้ำดิบจากบริษัทเอกชนขาดแคลนก็มีบ่อเก็บน้ำสำรองขนาดใหญ่ที่มีความจุน้ำถึง500,000 ลูกบาศก์เมตรโดยประชาชนสามารถมีน้ำใช้ได้ถึงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนนี้ถ้าหากฝนยังไม่ตกสำลิดล้ำเลิศข่าวภาคศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยรายงานเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43สำนักงานพัฒนาภาคที่4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเร่งนำเครื่องจักรเข้าทำการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านคอกวัวหมู่ที่1ตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำให้กับชาวบ้านในการใช้เพื่อการเกษตรในช่วงหน้าแล้งพันเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บังคับการนปข.43สำนักงานพัฒนาภาคที่4กล่าวว่าเดิมพื้นที่ดังกล่าวเมื่อปี2552เมื่อปี2525ทางจังหวัดพัทลุงได้ก่อสร้างฝายเก็บน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรซึ่งจุดดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้เพียง 48,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งไม่พอกับความต้องการในการใช้น้ำเพื่อการเกษตรของชาวบ้านพื้นที่การเกษตรนาข้าวพืชไร่ยางพาราจำนวน 2,207 ไร่ประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาทางหน่วยงานพัฒนาเคลื่อนที่ที่43สำนักงานพัฒนาภาค4ที่ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีเข้าทำการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านคอกวัวขึ้นโดยดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายนแสงอรุณแดงวณีข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธรรายงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงเซาให้การต้อนรับคณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค2วันนี้นายกิติเป้าเหลี่ยมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับนางสุชาดาพินเมืองงามภรรยาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ในโอกาสที่นำคณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค2เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงเซาณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงเซาด้านนายกิติป้าเปี่ยมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงเซานอกจากเป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับคณะแม่บ้านอย่างเป็นทางการแล้วยังได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงเซาและกล่าวถึงการบริหารงานการบริหารจัดการองค์กรตามนโยบาย9ด้านจนได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันทุจริตประจำปี2556และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันทุจริตประจำปี2557ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดเชียงเซาสำริดล้ำเลิศข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยรายงานที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครดร.ละมูลลือสุขประเสริฐประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานเป็นประธานในพิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนาทำบุญทอดพระบาทสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนสร้างอาคารทางเชื่อมและอาคารห้องสุขาสำหรับนักเรียนประถมวัยและปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครโดยมีนายวุฒิชัยสุริยะสุนทรผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครเป็นประธานดำเนินงานพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการกิตติมาศักดิ์คหบดีในจังหวัดผู้ทรงคุณวุฒิผู้ปกครองคณะครูศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันตลอดจนผู้มีใจบุญใจกุศลสนับสนุนเงินทอดพระป่าที่ได้มารวมกันในวันนี้เป็นจำนวนมากในการนี้ทางคณะกรรมการผู้ดำเนินการได้นิมนต์พระพุทธยามุนีเจ้าคณะอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมาประกอบพิธีชูชาติแดงพยนต์ชุติมาวัดวงข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธรรายงานห
พันตำรวจเอกชนพัฒนวรักษ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจบางละมุงพันตำรวจโทพัทรพลจึงตระกูลรองผู้กำกับการตำรวจภูธรบางละมุงฝ่ายปราบปรามพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดชลบุรีกว่า50นายเข้าตรวจค้นแคมป์คนงานชาวต่างด้าว SPC ตั้งอยู่บ้านหนองประดุกหมู่7ตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีในการตรวจค้นพบแรงงานต่างด้าวจำนวนมากพอคนงานต่างด้าวเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างวิ่งหลบหนีเข้าป่ามันลงบ่อน้ำบ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องออกแรงไล่จับและสามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวได้รวม135คนแบ่งเป็นชาย87คนและหญิง14คนรวมถึงมีเด็กอีก4คนส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวกัมพูชาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบสวนและทำประวัติที่สถานีตำรวจภูธรเมืองบางละมงด้านพันตำรวจโทพัชรพลจึงตระกูลรองผู้กำกับฝ่ายปราบปรามเปิดเผยว่าจากการตรวจค้นจับกุมแรงงานต่างด้าวในครั้งนี้ได้รับการร้องเรียนมาจากพี่น้องประชาชนในระแวกนั้นว่ามีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมายนอกจากนั้นบริเวณดังกล่าวมีคดีรถจักรยานยนต์หายเป็นประจำจึงเข้าตรวจสอบเพื่อป้องกันการลักรถจักรยานยนต์ของแก๊งลักรถข้ามชาตินอกจากนั้นยังป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยมีนายทุนคนไทยมีการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยคิดค่าหัวละ 1,000 บาทต่อคนรวมทั้งแรงงานต่างด้าวเด็กก็มีการมาทำงานอีกด้วยอรวรรณใจกล้าเฝ้าข่าวภาพทีมข่าวรอบรบทอนรายงานไอ้ผู้ภาษาไทยได้คนที่ผู้